่วนอีกรายการฟุตบอลหนึ่งที่อีกนิดเดียวอีกแมชเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ทราบบทสรุปแล้วว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ศึกฟุตบอลนักเรียน7คนหรือที่เรียกว่าศึกฟุตบอล7สีได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะคะสำหรับคู่แรกที่แข่งขันไปก่อนก็ได้ผู้ชนะแล้วก็เป็นไปตามคาดก็คือภัทรบพิษจากจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะศึกฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีแชมเปี้ยนส์คัพ2024เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศที่คู่แรกของการแข่งขันเริ่มต้นที่ทีมเต็งอย่างโรงเรียนภัทรบพิษลงสนามเจอกับวิชูทิศที่ผลงานรอบก่อนรองชนะเลิศฝั่งของภัทรบพิษที่วันนี้สวมชุดสีน้ำเงินเขาผ่านการจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิมาถึง8ประตูต่อ2ส่วนวิชูทิศชนะจุดโทษพิชยบัณฑิตมา7ประตูต่อ6หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1แล้วก็ถือว่าวิชูทิศเนี่ยเขาก็สร้างสีสันข้างสนามให้เป็นที่พูดถึงในทุกๆเกมเลยมีโรนันโดมา CR7 วันนี้โรนันโดมีทำท่า SIUUUU ด้วยแล้วก็โรนันโดเองวันนี้เนี่ยขออภัยนะพูดถึงโรนันโดเนี่ยคือผมต้องรู้สึกว่าแบบมันเขาเรียกว่ามันเป็นสีสันจริงๆอ่ะนี่ไงอยู่ที่ข้างสนามมาเชียร์ทุกนัดแล้ววันนี้คุณล่ามแฟงก็มาสร้างสีสันกันคุณล่ามแฟงปลอมอ่ะคุณล่ามแฟงก็รับเงินรางวัล30,000-350,000 บาทปลอมคอสเพลย์คุณล่ามแฟงคอสเพลย์คุณล่ามแฟงนะครับรับเงินรางวัลไป350,000ปลอมเหมือนกันก็คือสร้างสีสันกันสูสีเลยคือเมื่อวานโรนันโดได้ไงแต่วันนี้ล่ามแฟงได้ล่ามแฟงบอกว่าไปกินจิ้มจุ่มนะครับวันนี้โรนันโดบอกว่าถ้าวิชูทิศชนะเขาจะม้วนหน้ารอบสนาม10รอบอดม้วนเลยผมดีใจแทนเขาด้วยที่ไม่ได้ม้วนเพราะว่าผมรู้สึกว่ารอบเดียวผมว่าก็เวียนหัวแล้วใครจะไปรู้จริงๆแล้วซ้อมมาแล้วเขาอยากให้วิชูทิศเข้ารอบใช่เขาเลยลั่นวาจาแบบนั้นแต่ปรากฏว่าก็ต้านทานความแข็งแกร่งของวิชูทิศไม่ได้จริงๆค่ะนะคะเพราะว่าอย่างครึ่งแรกจริงๆมีสูสีนะเขาถึงลั่นวาจาแบบนั้นไงเพราะว่าตามหลังแค่1ประตูต่อ2จริงๆพัทรบพิษเกมดีกว่าครึ่งแรกอ่ะพัทรบพิษนำก่อน 2-0 แล้วช่วงท้ายๆครึ่งแรกเนี่ยวิชูทิศมาตีไข่แตกได้ในฟุตบอล7คนเนี่ยพอตามหลัง1ลูกมันเลยมีความเป็นไปได้หมดแล้วจริงๆในช่วง 2-1 เนี่ยครึ่งเวลาหลังวิชูทิศมีโอกาสดีเสมอด้วยนะแต่บอลชนคานแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จพัทรบพิษเลยจังหวะสวนพัทรบพิษนี่ตัวหลักๆเขาก็ตัวเด่นๆเขาก็ลงกันมาหมดนะคะก็มาจากบุรีรัมย์อะคาเดมี่หมดเลยเนี่ยธนกฤตโชติมังปักก็ลงรวมถึงกัปตันทีมก็มีจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์นะคะในทัวร์นาเมนต์นี้นี่เขาทำไป6ประตูก่อนที่จะลงสนามเกมนี้ด้วยนะคะใช่ใช่โอ้อย่างวิชูทิศเขาก็มีคงนัดท้วมทองดีหมายเลข7แต่ในท้ายที่สุดค่ะก็เป็นพัทรบพิษที่เอาชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแล้วจากภาพบรรยากาศที่ทีมงานของเราไปที่สนามปรากฏว่าหูเก็บจังหวะที่ทางผู้เล่นของพัทรบพิษเนี่ยเขาแสดงความดีใจได้ก็ทำท่าซิวกันด้วยนะครับกลายเป็นว่ามีคริสเตียโนโรนัลโดทั้ง2ฝั่งเลยอ่ะใช่ก็เหมือนแบบว่าเขาคงรู้กระแสแหละก็เลยแบบว่าขอทำท่าโรนัลโดนิดนึงนี่นะครับทำท่าโรนัลโดทำกันไปทอดๆแล้วทำให้โรนัลโดตัวจริงเนี่ยที่ใส่หน้ากากเนี่ยได้เห็นด้วยนะครับเสียดายโรนัลโดน่าย่นไปนิดนึงนะนิดนึงที่เขาแซวๆกันใช่ไหมคะน่าย่นไปนิดนึงก็ทำให้เห็นว่าเขาก็ยังคงเป็นโกดของวงการฟุตบอลจริงๆนะคะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดแต่จริงๆผมว่าการที่ฟุตบอลนักเรียนมันมีสีสันอะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างกระแสได้ดีมากๆนะแล้วจริงๆอยากให้มีสีสันเดี๋ยววันที่3ที่ชิงกันเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีสีสันอีกแน่นอนค่ะมันคือการแสดงออกอย่างเชิงสร้างสรรค์แล้วทำให้การเชียร์กีฬามันไม่เครียดอ่ะมันเป็นความมันเป็นกีฬาแอนด์เอนเทนเทนเมนต์จริงนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือโรงเรียนกีฬากทม.เก่าเนาะในฐานะศิษย์เก่าจะเล่าเองไหมไม่ไรเล่าไปเลยเลยเดี๋ยวเสริมได้อีกคู่หนึ่งนะคะที่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าแล้วทีมไหนจะมาต่อกรกับพัทรบพิษในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะราชวินิตบางแก้วลงสนามเจอกับสวนป่าเขาชะวงเกมนี้ก็ดำเนินไปอย่างขออภัยสวนป่าเขาชะอางนี่จากจังหวัดชลบุรีนะคะขอบคุณน้องข้าวมากคือเกมนี้เนี่ยดำเนินไปอย่างคู่ขี้สูสีแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้กล้าผีผามมากในช่วงครึ่งแรกก็ทำให้มันตึงก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0แต่กลายเป็นว่าช่วงครึ่งหลังมันมีจังหวะที่ราชวินิตบางแก้วอ่ะเขาหาทางเจาะได้สำเร็จนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าสกอร์ไหลเลยเอาชนะไปถึง4ประตูต่อ0และ
แต่ละประตูนี่คือทำไปได้อย่างสวยสดงดงามครึ่งแรกก็ยิงลูกแรกที่ยิงเกือบครึ่งสนามเหมือนกันนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าทางครึ่งแรกก็อึดอัดเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างกลัวสำหรับครึ่งแรกนะครึ่งแรกมีจังหวะที่แบบไม่บีบก็ไม่เซตอ่ะค่ะมีจังหวะแบบนั้นด้วยนะแต่ว่าในครึ่งหลังอ่ะต้องบอกว่ามาแบบสุดๆเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็พอลาวินิตได้ประตูเนี่ยส่วนป่าเขาชะอางก็จำเป็นที่จะต้องเปิดเกมแล้วพอเปิดเกมช่องมันเยอะมันทำให้ลาวินิตมีโอกาสสวนกลับได้นะครับก็เลยทำให้สุดท้ายลาวินิตชนะไป 4-0 คือถ้าพูดถึงราชบัณฑิตบางแก้วในวงการฟุตบอลนักเรียนเนี่ยผมว่าชื่อก็จะอยู่ในระดับถ้าเป็นเทียนะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณเทียสองนะครับคือถ้าเทียหนึ่งในวงการฟุตบอลขาสั้นก็ต้องยกให้อัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพคริสเตียนอะไรเหล่านี้แหละนะครับแต่ว่าวันนี้ราชบัณฑิตบางแก้วเคยสร้างตำนานในฟุตบอลรายการนี้เหมือนกันเพราะว่าในอดีตก็เคยได้แชมป์2สมัยครั้งนี้เป็นครั้งที่6ที่ได้เข้าชิงนี่เป็นทีมที่เข้าชิงเยอะสุดนะสำหรับราชบัณฑิตบางแก้วนะครับเข้าชิง6สมัยด้วยกันสมัยนี้เป็นสมัยที่6แล้วแล้วก็อาจารย์ศักดาสุขสวัสดิ์ก็มีโอกาสในการที่จะปลูกปั้นมาโดยตลอดนะนักเตะที่ช่วงนั้นดังๆเนี่ยชัดชัยนาควิจิตรดาวสันโดลิภูมิภาคอันนี้ดังมากนะครับในช่วงเวลานั้นสมรชัยพลายงามนะครับเป็นชื่อที่แบบถ้ายุคนั้นจะรู้จักนะครับถ้าอีกคนหนึ่งที่เล่นราชนาวีมาก่อนก็อย่างเช่นปิยชาติศรีมะเรืองเหล่านี้ก็เคยเล่นแล้วก็สุรศักดิ์คุ้มกันพรพงษ์พรแจ่มใสเหล่านี้นะครับถามว่าทำไมผมรู้จักผมเชียร์พันยุคนั้นพอดีสำหรับราชบัณฑิตบางแก้วนะครับก็ยุคนั้นเป็นยุคที่ฟุตบอล7คนประสบความสำเร็จมากๆผมก็ยังจำโมเมนต์ของการที่ไปเชียร์ที่ริมสนามได้อยู่นะครับในช่วงนั้นอ่ะปี2005 2006 2007อ่ะช่วงนั้นก็เหมือนกับโดดไปเชียร์โดดเรียนไปเชียร์บ้างโดนเกณฑ์ไปเชียร์บ้างเพราะว่าตอนนั้นเขามาเตะที่ลาวินิตบ่อยค่ะสำหรับฟุตบอล7คนตอนนั้นน่ะก็เลยทำให้มันมีประสบการณ์ร่วมนิดนึงค่ะอาจารย์ศักดาตอนแรกเก็บกระเป๋าแล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเก็บกระเป๋าจะบ๊ายบายเลยนะตอนที่เจอกับโรงเรียนดอนเมืองอ่ะเพราะมีโดนจุดโทษคือคนที่เป็นคนที่สามมายิงไม่เข้าแล้วนะแต่ปรากฏว่าทางดอนเมืองอ่ะก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันค่ะนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยโชคชะตาทำให้ราชบัณฑิตเข้ามาได้แล้วเมื่อวานราชบัณฑิตก็ชนะเทพศิรินทร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเต็งแล้วเป็นแชมป์ในปี2022ไปเนี่ย5ประตูต่อ2ก็เป็นสกอร์ที่ผิดคาดสำหรับแฟนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกหลายๆคนมองว่าเทพศิรินทร์ก็ดูแล้วชื่อช้าจะเหนือคนราชบัณฑิตบางแก้วหน่อยๆะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเทพศิรินทร์เนี่ยทำได้ดีกว่าราชบัณฑิตบางแก้วทำได้ดีกว่าเทพศิรินทร์ที่เล่นได้ดีในรอบก่อนๆหน้านั้นน่ะกลายเป็นว่าเล่นไม่ค่อยออกค่ะสำหรับในช่วงก่อนหน้านั้นนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศที่ราชบัณฑิตบางแก้วรอคอยมายาวนานถึง11ปีครับค่ะปีนั้นก็ชิงกับอัสสัมชัญธนบุรีแล้วก็เล่นที่สนามของราชบัณฑิตด้วยโอ้คนเต็มเลยนะอาคารบริเวณด้านหลังประตูอ่ะเป็นอาคารที่เป็นอาคารถ้าตอนผมเรียนจะเป็นอาคารปฏิบัติการของเหล่าบรรดานักการน่ะค่ะนะครับคนขึ้นไปดูถึงบนนั้นเลยอาจารย์นี่เต็มแต่สุดท้ายโอ้แพ้อัสสัมชัญตอนนั้นซาเสียดายอาจารย์ศักดาก็คุมอยู่น่ะตอนนั้นน่ะนั่นน่ะสิอาจารย์บอกว่าวันนั้นนี่เก็บกระเป๋าเตรียมกลับบ้านแต่เดี๋ยวจะนำกระเป๋าใบนั้นมาใส่ถ้วยแชมป์กลับบ้านแล้วในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันนั้นคือในวันที่เจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่เจอกับทางดอนเมืองอ่ะวันนั้นนะครับปรากฏว่าโอ้น่าเสียดายนะครับทำไมถึงว่าจากที่เหตุการณ์ไวรัลในคราวนี้เนาะเดี๋ยวจะกระเป๋าใบนั้นมาแล้วล่ะวันนั้นน่าจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านวันนี้จะเก็บกระเป๋ามาเอาแชมป์แต่ว่ากันตรงๆคือด้วยชื่อชั้นนะผมว่าราชบัณฑิตก็ยังเป็นรองภัทรประภิษนั่นแหละด้วยชื่อชั้นอาจารย์ศักดาหลังเกมบทสัมภาษณ์ที่ทีมงานเราสัมภาษณ์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็ยอมรับว่าเป็นรองภัทรประภิษอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อะไรเกิดขึ้นได้ไงบอล50นาทีอ่ะใช่ค่ะแล้วมันเรื่องของกำลังใจด้วยนะคะเราก็ต้องมีความฮึกเหิมก่อนเนาะสำหรับทีมที่เข้าแข่งขันก็ขอย้ำว่าจะแข่งกันวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่สนามสุพัชราไส ระหว่างทีมพัทรบพิษและก็ทีมราชวินิตบางแก้วนั่นเองนะคะคิกออฟตอน 4:35 นาทีนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับใครที่อยากจะเชียร์เป็นสิทธิ์เก่านะครับอยากจะไปเชียร์ทั้ง2ทีมหรือว่าเป็นสิทธิ์ปัจจุบันอยากจะตามไปเชียร์ก็ไปนะครับอย่างของราชวินิตบางแก้วเนี่ยมันผอ.เพิ่งมาอันนี้ข้อมูลที่ได้รับมาเหมือนกันผอ.ท่านใหม่ท่านก็ให้แบบหยุดคลาสเรียนบางคลาสไปเชียร์ได้เลยนะวันนี้เท่าที่ทราบข้อมูลมาก็จริงๆผมว่าเดี๋ยวนี้
การพัฒนามันหลากหลายรูปแบบบางทีไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวก็ได้อะไรค่ะส่วนพัทรบพิตรนี่แฟนคลับเขาก็เยอะอย่างแฟนคลับทีมชาติไทยอย่างแฟนคลับธนกฤตโชติเมืองปักก็เยอะครับเพราะว่าเขาโอ้เขาลงสนามทีไรนี่คือได้ลุ้นน่ะแล้วยิงสวยทุกลูกเลยไม่ได้ลุ้นน่ะได้ประตูทุกครั้งเลยแล้วยิงสวยทุกลูกเลยทำแฮตทริกได้ด้วยใช่ใช่ครับใช่ๆก็ถือว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงประจำปีนี้ถ้าวันนี้ก็โอกาสที่พัทรบพิตรจะเป็นแชมป์ก็มีพอสมควรแต่ว่าราชวิทย์บางแก้วก็ไม่ยอมง่ายๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อ